This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. ไปจ้ะพี่น้องสิพาไปปลูกบักทุเรียน อย่าถามนะว่าจะได้กินไหมได้กินก็เอาจ้ะไม่ได้กินก็ซ้ำเขาจ้ะมาเบิ่งกันจ้ะมันมีอยู่แล้วเด้ที่ฝังไว้แล้วก็มีอยู่อันนี้คือฝังไว้แล้วตุมุติมิอันนี้คือในบักทุเรียนนะจ้ะปตาที่นี่ข่อยก็เสียวอันใหม่ลงไปจ้ะแล้วข่อยก็สิทําการฝังมันจ้ะฝังมันใส่ขี้ดินไว้ฝังฟังมันจ้ะฟังมันใส่ขี้ดินไว้แล้วเราก็แปลวขี้ดินมากบมันไว้ลองเบิ่งเสร็จแล้วกับข่อยน่ะข่อยบ่ยอมแพ้เด้ลงทุนแล้วนะจ้ะเอาให้ครบนะจ้ะในหลีบในตรงฟังเหมิดข่อยบ่แค่จ้ะข่อยบ่แค่แล้วข่อยก็ยังสิข่อยก็ยังสิซื้อมากินอีกจ้ะแล้วก็เอาในมาปลูกอีกจ้ะเคยปลูกขึ้นอยู่ได้พี่น้องเคยปลูกขึ้นเทียนึงอยู่แต่ว่าเรากับบ่รอดเนาะเพราะว่าอากาศมันบ่ได้เนาะจ้ะเนาะขึ้นค่าคืบนี่ล่ะแล้วเราก็ตายเนาะจ้ะแต่ว่าเฮาก็อยากลองเฮาก็ปลูกอีกจ้ะปีนี้ก็ปลูกอีกนี่จ้ะเราได้ขี้ดินมาขี้ดินใหม่เนาะจ้ะเนาะขี้ดินใหม่แล้วก็มากบเนาะจ้ะเนาะมากบเลยเดี๋ยวหมดแรงก็หดน้ําจ้ะหดไปกับต้นใหม่เฮานี่ล่ะวางไว้ในบ้านกระจกจ้ะอยู่นี่เขาเอิ้นตริวฮูสเนาะแต่ว่าglass house เนาะถ้าภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าอยู่นี่เอิ้นบ้านกระจกเอก็เอิ้นบ้านกระจกนี่แหละนี่แล้วฟังไว้วันนี้ก็แย่งเสาแย่งแรงจ้ะเสามากก็มาซองแรงมากก็มาซองเนาะจ้ะให้น้ําให้น้องไปตามปกติคือเฮาหดต้นใหม่นี่แหละเนาะจ้ะเนาะนี่แล้วซ้ํานี่แล้วก็แล้วแล้วนี่ล่ะจ้ะเรียบร้อยจ้ะปลูกไว้ถ่ายกินจ้ะอนาคตขีดตัวเจ้าของไปนะจ้ะเนาะมีความสุขไปวันๆจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้ะเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าสิมาอัปเดตให้เบิ่งนะจ้ะว่าตอนนี้เป็นจังได๋แน่แล้วเนาะอันสําหรับอันการปลูกทุเรียนนะจ้ะเนาะปลูกทุเรียนอยู่เดนมาร์กนะจ้ะเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เป็นน้ําในเด้อสวัสดีจ้าThis could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.